ยืดเยื้อกันมาเกือบจะครบ1เดือนแล้วนะคะสำหรับสงครามรัสเซียและยูเครนและยังไม่เห็นสัญญาณค่ะว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างไรท่ามกลางท่าทีที่น่าจะต้องจับสัญญาณถึงผู้นำของยูเครนว่าเสนอว่าคุณจะต้องได้มีโอกาสพูดคุยกันตรงๆกับประธานาธิบดีปูตินขณะที่ในเรื่องของระหว่างประเทศก็จะได้เห็นประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปคุยกับผู้นำของสหภาพยุโรปและผู้นำของนาโต้นะคะอีกด้านหนึ่งถ้าดูสถานการณ์ที่กำลังเกิดการสู้รบในยูเครนภาพที่เห็นเป็นข่าวทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะการสู้รบหรือการโจมตีอย่างที่เราเห็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าปฏิบัติการในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องข่าวสารก็เกิดขึ้นด้วยช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะการสู้รบที่ว่านี่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิทยาเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะคุณพงษ์ทัศน์คะเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากการนำเสนอของสื่อของแต่ละฝ่ายนะครับคุณณัฐาอย่างเมื่อวานที่ผมหยิบยกของรัสเซียทูเดย์มาให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นอีกภาพชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคุณผู้ชมครับความน่ากังวลอีกอย่างหนึ่งในสงครามครั้งนี้ก็คือการเปิดทางให้กลุ่มนักรบเชเชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรัสเซียรบในยูเครนด้วยครับรามซานคาดิรอฟผู้นำสาธารณรัฐเชเชนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาพของขบวนรถลำเลียงกำลังพลหลายพันนายและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าสู่ยูเครนเพื่อให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการสู้รบนะครับนอกจากนี้ก็ยังประกาศว่าจะปลดปล่อยเมืองมาริอูโปลให้เป็นอิสระจากการครอบงำของกลุ่มชาตินิยมขวาจัดในยูเครนด้วยการเปิดทางให้นักรบเชเชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสู้รบก็มีแนวโน้มจะทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือภาพของกำแพงอาคารที่พักอาศัยชานกรุงเคียฟพังเสียหายไปทั้งแถบหลังจากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองทั่วยูเครนด้วยนะครับการโจมตีศูนย์การค้าความสูง10ชั้นชานกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการขยายขอบเขตการโจมตีของรัสเซียมากขึ้นแต่ถ้าเราไปฟังฝั่งของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเขาอ้างว่าศูนย์การค้าแห่งนี้ถูกใช้เป็นคลังเก็บอาวุธและฐานยิงขีปนาวุธของยูเครนก็สะท้อนให้เห็นความเข้มข้นของการทำสงครามข่าวสารด้วยนะครับมาดูสรุปภาพรวมตัวเลขกันสักหน่อยองค์การสหประชาชาติเนี่ยเปิดเผยว่าการสู้รบเกือบ1เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า900คนและบาดเจ็บอีกกว่า 1,000 คนทางผู้นำยูเครนก็ได้พูดถึงการใช้ชีวิตของพลเรือนท่ามกลางเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศครับวิชูเตเตสชิมิจิเวโมะวจ25ดนิฟสวุกยากิสตาฟสวิชนิมดลาอุซิฮนาชิคมิสต์Це було 20 секунд. А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити від російських ракет, авіабомб. Зі звуком цієї сирени українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають. การสู้รบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หลายจุดท่ามกลางความหวังในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำของทั้งสองฝ่ายนะครับขณะที่ผู้นำยูเครนก็ยอมรับว่าการบรรลุข้อตกลงตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันยังมีโอกาสเป็นไปได้ยากครับYa готовий піднімати ці питання, вони актуальні, для нас вони важливі про окупаційні території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що є, як вам сказати, якщо бути повністю відвертим, то і в питаннях гарантій безпеки ми з вами будемо мати
говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. ผู้นำยูเครนแสดงความพร้อมที่จะหารือกับผู้นำรัสเซียเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยุติสงครามครั้งนี้นะครับแต่ว่าการประนีประนอมใดๆก็ตามกับรัสเซียโดยเฉพาะการรับรองเอกราชของโดเนสและลูฮันส์จำเป็นจะต้องจัดการลงประชามติเพื่อให้ชาวยูเครนทุกคนตัดสินใจร่วมกันด้วยครับที่ผู้นำทำประมงผมอธิบายดูสิครับเมื่อคุณพูดถึงเรื่องหรือไม่і вони можуть бути історичними, вам ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ буде, народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів, про які ви сказали. А ось якими вони будуть, це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. ผู้นำยูเครนบอกว่าพร้อมที่จะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือการให้หลักประกันด้านความมั่นคงด้วยนะครับทีนี้ทางฝั่งของผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยโนเทรดัมมองว่าการเจรจาสงบศึกยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับ We're at a very sensitive point in the conflict. Russia has not done as well as it wanted to. That gives Ukraine some leverage in this conflict.They're not on the verge of being defeated, but they, of course, are suffering huge losses. And it's clear that the United States is not going to come in and intervene for them, and probably no other European countries either, to help rebalance the military conflict. So right now, there is real reason from on both sides to reach a negotiated settlement with some real concessions that could support ongoing peace. ButNeither side has suffered enough, has enough reason to make those concessions yet. คุณณัฐาคุณผู้ชมครับแม้ว่าโอกาสในการพูดคุยเพื่อสงบศึกยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่ว่าการยื้อเวลาก็ยิ่งสร้างความสูญเสียให้ทั้งสองฝ่ายมากขึ้นนะครับแล้วปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประธานาธิบดีปูตินใช้คำสั่งเพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติการทางทหารอย่างที่เราเห็นตลอด3สัปดาห์นี้น่าจะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากทีเดียวนะครับถ้าอ่านใจผู้นำรัสเซียจากมุมมองของบรรดาสายลับชาติตะวันตกก็ยังไม่ได้ตัดเรื่องของสุขภาพจิตและภาวะความคิดคล้อยตามหรือว่ากรุ๊ปติ้งออกไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับสุขภาพจิตของปูตินที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนับตั้งแต่ผู้นำรัสเซียสั่งเปิดปฏิบัติการทางทหารนะครับและการวิเคราะห์ข้อมูลของบรรดาสายลับตะวันตกก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำรัสเซียเลือกฟังเฉพาะคนกลุ่มนึงที่อยู่ห้อมล้อมเท่านั้นและคนกลุ่มนี้ก็มีชุดความคิดแล้วก็หมกมุ่นในสิ่งเดียวกันนำไปสู่ภาวะความคิดคล้อยตามกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปติ้งขึ้นนั่นเองนะครับขณะที่วิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการ CIA ของสหรัฐประเมินว่าการแสดงออกของผู้นำรัสเซียอาจจะมาจากความรู้สึกขับข้องใจความรู้สึกทะเยอทะยานที่สะสมมานานหลายปีพฤติกรรมแข็งกร้าวขึ้นของผู้นำรัสเซียก็อาจจะมาจากทั้งอาการป่วยผลกระทบจากการใช้ยาบางชนิดหรือแม้กระทั่งอาการทางจิตด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการหยิบเอาทฤษฎีคนบ้าหรือว่า Madman Theory ในยุคประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันกลับมาอธิบายอีกรอบหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้นำรัสเซียกำลังสวมบทตัวอันตรายแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะใช้อาวุธร้ายแรงเพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามให้รู้สึกเกรงกลัวนั่นเองครับแต่ถ้าไปถามผู้ที่ใกล้ชิดหรือว่าเกี่ยวข้องสำนักข่าว BBC เนี่ยไปสอบถามอิบราฮิมคาลินหัวหน้าคณะที่ปรึกษาผู้นำตุรกีที่เข้าร่วมฟังการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำตุรกีเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วถามว่าจับสังเกตเห็นความผิดปกติได้หรือไม่หัวหน้าคณะที่ปรึกษาผู้นำตุรกีบอกว่าไม่พบความผิดปกติอะไรเนี่ยครับบอกว่าผู้นำรัสเซียเนี่ยพูดจาชัดถ้อยชัดคำในทุกประเด็นที่หารือกับผู้นำตุรกีด้วยครับสำหรับสายลับและบรรดาผู้นำชาติตะวันตกการทำความเข้าใจถึงเจตนาความคิดของผู้นำรัสเซียถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมคุณณัฐาเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการประเมินด้วยว่าจะต้องใช้มาตรการกดดันถึงจุดไหนที่จะไม่เป็นอันตรายกลับมาสู่ยูเครนแล้วก็โลกตะวันตกด้วยครับการทำความเข้าใจต่อความคิดหรือว่าแนวทางของประธานาธิบดีปูตินสำคัญมากนะคะเพราะถือว่าเป็นคีย์แมนสำหรับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเลยค่ะก็ต้องจับตาดูต่อไปเหมือนกันนะครับอย่างที่เราย้ำกันเสมอว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการทูตที่น่าจะเข้มข้นมากทีเดียวท่าทีของบรรดาผู้นำชาติตะวันตกรวมถึงผู้นำสหรัฐก็อาจจะส่งผลต่อฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับ
ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะครับ